รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหยุดแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมนะฮะอยากจะหาสถานที่พักผ่อนนะครับบรรยากาศดีๆนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับอาหารอร่อยขนมอร่อยเครื่องดื่มดีๆแล้วก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับมาที่นี่ได้เลยนะฮะ The Blooming Gallery นะครับการตกแต่งร้านนี้นะครับเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินชาวฝรั่งเศสครับออสการ์โคลด โมแนนั่นเองนะครับเป็นนักวาดภาพสีน้ำมันครับโดยเอาความชอบส่วนตัวนะครับของเจ้าของร้านเนี่ยมารวมเข้ากับศิลปะครับจนเกิดเป็นร้านสวยสไตล์สวีทแอนด์รัสติกแบบนี้แหละครับมาที่ร้าน The Blooming Gallery นะครับมีเมนูให้เลือกทานเยอะเลยนะฮะแต่ว่าผมขอแนะนำ2อันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเครื่องดื่มนะฮะอันนี้คือ Summer Sunshine Soda นะครับก็คืออิตาเลียนโซดานะครับรสส้มนะฮะเขาก็จะใส่ตัวไซรัปส้มลงไปแล้วก็จะมีส้มด้วยนี่หั่นเป็นแว่นๆใส่เข้าไปเลยนะฮะและอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างมากๆนะครับอันนี้เป็นเมนูของหวานของเขาที่บอกได้เลยว่าได้แรงบันดาลใจนะฮะมาจากศิลปินคนหนึ่งฮะชื่อว่ามอแนนะฮะชื่อเมนูนี้ว่า Apart in the Forest นะครับอันนี้จริงๆก็คือมัทฉะมูสซอฟต์ชีสเค้กนะครับด้วยความที่ภาชนะนะครับเป็นหินอ่อนนะฮะดังนั้นเนี่ยจะเก็บความเย็นของชีสเค้กอันนี้ไว้ได้ข้างในมันก็จะอร่อยชุ่มฉ่ำอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาบอกว่ามี4ชั้นด้วยกันจะมีอะไรบ้างเรามาชิมพร้อมๆกันเลยฮะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะกินเนี่ยต้องตักให้ลงไปลึกๆข้างในเลยดีมากจริงชั้นล่างสุดเหมือนคล้ายๆจะเป็นเค้กเป็นชีสเค้กขึ้นมานิดนึงจะเป็นมูสมัทฉะคือมูสชาเขียวเขาหนักครีมแล้วก็รสชาติดีขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นครัมเบิลซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราเคี้ยวเข้าไปมันจะมีเสียงกรุบ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 แล้วก็มีผิวสัมผัสอันนี้อร่อยแต่ชั้นที่ปลื้มปิ่มที่สุดนะฮะอันนี้ถูกใจทุกคนแน่นอนคือชั้นบนเป็นครีมสดเนียนเบาแล้วดีมากข้างบนเขาก็จะมีโรยมัทฉะดังนั้นเนี่ยมันเหมือนได้ความรู้สึกที่ว่าเป็นญี่ปุ่นด้วยฝรั่งด้วยอะไรเงี้ยอร่อยมากฮะอันนี้มาที่เครื่องดื่มนะฮะก่อนที่เราจะชิมก็คนให้เข้ากันนิดนึงนะฮะก็สดชื่นเลยเขาใส่ตัวส้มเข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยตัวผิวส้มอ่ะเขาก็จะมีความหอมไซรัปส้มที่เขาใส่นะฮะกลิ่นมันหอมมากๆนะฮะหอมหวานแล้วก็สดชื่นครับอีก2เมนูนะครับที่ห้ามพลาดเลยนะฮะอันนี้ชื่อว่า The Blooming Garden นะครับเป็นเค้กช็อกโกแลตละวัดแต่ข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับครีมพิสตาชิโอนะฮะไอศกรีมนะฮะจะเป็นพิสตาชิโอเหมือนกันนะฮะเป็นเจลาโต้ด้วยนะของที่นี่แล้วก็จะมีฟลอรัลเค้กนะฮะก็เสิร์ฟออกมาแบบเหมือนอยู่ในสวนเลยแหละโอ้นุ่มมากนุ่มมากนี่ฮะลาวาพิสตาชิโอออกมาเยิ้มๆแบบนี้เลยนะครับลาวานี่มีทั้งช็อกโกแลตแล้วก็พิสตาชิโอเลยนะครับกินคู่กับไอศกรีมเจลาโต้นะครับโอ้อันนี้5ดาวเลยอ่ะคือลาวาเค้กเนี่ยดีมากไอศกรีมเย็นๆหวานๆกับตัวลาวาร้อนๆมันอร่อยมากหวานๆเค็มๆใครที่ชอบทานถั่วง่ายๆอันนี้อร่อยมากมาอีกหนึ่งอันนะฮะอันนี้ชื่อเมนูว่า Our Secret Love นะครับคือเมนูนี้อลังการงานสร้างตรงที่ว่าตรงนี้นะครับตัวนี้ชิ้นใหญ่ๆนะครับด้านใต้นะครับจะเป็นลาเวนเดอร์ทาร์ตนะครับแล้วข้างบนที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลเนี่ยอันนี้นะฮะก็คือราสเบอร์รี่การ์นาชนะครับแล้วความเจ๋งของเขานะฮะคือรับประทานคู่กับไอศกรีมฮะซึ่งไอศกรีมลูกนี้เนี่ยเป็นเจลาโต้รสลาเวนเดอร์เริ่มที่ตัวทาร์ตลาเวนเดอร์ก่อนเลยนะครับจะตักคู่กับตัวการ์นาชไปด้วยเลยนะฮะดูครับคือทาร์ตเนี่ยมีความร่วนอยู่นะครับแต่ก็มีความกรอบแต่ที่ชอบจริงๆคือข้างในเนี่ยคือไส้ทาร์ตเนี่ยได้เป็นคัสตาร์ดก็จะมีกลิ่นลาเวนเดอร์แต่ว่าพอเราทานเข้าไปกับตัวการ์นาชข้างบนซึ่งเป็นราสเบอร์รี่การ์นาชมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆมีกลิ่นหน่อยๆแล้วก็แบบเหมือนหวานอันนี้ไปด้วยกันแบบยอดเยี่ยมเลยนะฮะมาต่อกันที่ไอศกรีมที่เสิร์ฟมาข้างๆนะครับมาไอศกรีมรสลาเวนเดอร์นะครับข้างใต้ก็จะมีครัมเบิลเข้ามานิดหน่อย
ใครที่ชอบแบบเหมือนแบบมีคุกกี้อันนี้ก็คือแบบเป็นทูเล่นะฮะก็คล้ายๆกับคุกกี้หรือว่าแบบเวเฟอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมาวางไว้ให้ด้วยไอศครีมก็คือดีมากนะฮะเนื้อเจลาโต้เนียนมากหลายคนอาจจะไม่เคยทานแบบของหวานที่เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์อันเนี้ยผมว่าเปิดประสบการณ์เลยแล้วก็กลิ่นเขาผู้ดีมากคือมันหอมดอกไม้แล้วก็มีรสชาติหวานสำหรับสายหวานคนไหนนะครับที่อยากมาจิบชาริมรสขนมอร่อยๆท่ามกลางต้นไม้และก็ดอกไม้ธรรมชาติดีๆแบบนี้นะครับมาได้เลยครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท55นะครับชั้น LG นะครับโครงการ The X ทองหล่อพลาซ่าครับผมแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาฝากสายหวานในวันนี้นะครับจะว้าวแล้วก็น่ารับประทานขนาดไหนเนี่ยไปติดตามชมกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมเคยรับประทานไหมครับขนมปังช็อกโกแลตบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเนื้อนุ่มละมุนอร่อยอร่อยและที่สำคัญนะคุณผู้ชมครับความนุ่มละมุนและอร่อยต้องได้จากนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสวิธีทำการนาช็อกโกแลตเริ่มจากใส่นมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเนยสดนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันต้มจนเดือดปิดไฟเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ครับแล้วก็มาทำขนมปังกันต่อนะครับใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีลูกตะขอเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันจากนั้นเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นและเนยสดนวดต่อจนก้อนโดเนียนก็ปิดเครื่องได้เลยละครับแบ่งก้อนโดให้เป็นก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเตรียมไว้นะครับระหว่างนี้ก็มาทำหน้าคุกกี้กันเลยละครับผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งโซดาเกลือป่นและผงโกโก้เข้าด้วยการเตรียมไว้นะครับต่อมาใส่เนยสดกับน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามด้วยแป้งที่ผสมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ปิดเครื่องครับพักส่วนผสมไว้ประมาณ15นาทีก่อนนะครับจากนั้นก็ชั่งหน้าคุกกี้20กรัมรีดเป็นแผ่นกลมบางเตรียมไว้นะครับสุดท้ายก็นำทุกอย่างมาประกอบเข้าด้วยกันเริ่มจากแผ่ก้อนโดที่ปั้นเตรียมไว้ออกใส่ไส้กานาชช็อกโกแลตหุ้มแป้งให้มิดพักแป้งไว้ประมาณ30นาทีจากนั้นคลุมก้อนโดด้วยหน้าคุกกี้ช็อกโกแลตที่เรารีดเตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ 18-20 นาทีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconfarmprofessional.com ครับเจอกันแล้วก็ทักทายแล้วก็มีรอยยิ้มให้กันก่อนนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ยังลงมือไม่ได้ขอเวลาไปเตรียมเครื่องปรุงส่วนผสมทั้งหมดสำหรับการทำขนมปังชาโคลสังขยาชาไทยนะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงฮิตกันจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการรับประทานขนมปังสังขยาแต่วันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องพาใครออกไปนอกบ้านขับรถกันให้วุ่นวายนะครับทำรับประทานเองที่บ้านดีไหมครับหลายท่านนะคุณผู้ชมครับคิดว่าการทำขนมปังเป็นเรื่องยุ่งยากและคงไม่สามารถตลอดชีวิตเปลี่ยนความคิดเดิมๆได้แล้วนะคุณผู้ชมเพราะขนมยากๆแบบนั้นในอดีตมันกลับมาเป็นวิธีการง่ายๆในยุคปัจจุบันนะคุณผู้ชมจะทำขนมปังก็ต้องเลือกแป้งขนมปังวันนี้ใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศเราก็จะใส่แป้งของเราลงไปในชำอ่างพอใส่แป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วของแห้งทั้งหมดเราก็ใส่ลงไปก่อนเช่นน้ำตาลทรายเกลือป่นยีสต์แห้งหรือที่เรียกว่า instant dry yeast งาวันนี้ใช้งาดำตรากข้าวทองจัดการคั่วซะเสร็จแล้วก็บุกพอแตกอยากให้สีดำก็ใส่ผงชาโคลงไปนิดนึงซึ่งก็ตอนนี้ก็มีขายใส่ลงไปแล้วขนมก็จะดำปื๋อเลยจัดการคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดนี้ให้เข้ากันเสียก่อนเ
เอาละเสร็จแล้วเราก็แหวกเป็นหลุมซะคุณผู้ชมครับพอแหวกเป็นหลุมเสร็จเราก็ใส่น้ำเย็นจัดลงไปตรงกลางใส่ด้วยไม่ใส่ไม่ได้เลยคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนทำให้ขนมปังนุ่มนุ่มนะคุณผู้ชมหอมอร่อยจัดการใช้มือของเราข้างนี้แล้วแหละค่อยๆขยุ่มตรงกลางไปเรื่อยๆแป้งก็จะเข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะดึงส่วนผสมของแป้งที่อยู่ข้างๆอ่างเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆพอส่วนผสมของแป้งทั้งหมดเริ่มเข้ากันก็เท่ากับว่าเนี่ยต้องเริ่มแล้วล่ะที่จะนวดไปเรื่อยๆเห็นไหมพอแป้งจับตัวเป็นก้อนแบบนี้เราก็จัดการใส่เนยสดลงไปนี่ทีนี้ก็นวดนวดจนกระทั่งได้เนื้อแป้งที่เนียนละเอียดจิบเลยคิดซะว่าลดน้ำหนักรีดไขมันไปด้วยแล้วเวลาวางนะคุณผู้ชมก็วางมุมใดมุมหนึ่งแบบนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมลูกที่สองคุณผู้ชมเราก็จัดการวางให้มันชิดกันเวลาขึ้นเขาจะได้ขึ้นดันไปข้างหนึ่งคุณผู้ชมวิธีการแบบนี้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมดูสิขนมพอขึ้นเป็น2เท่าเต็มพิมพ์พร้อมจะนำเข้าเตาอบตอนนี้เตาของเราต้องได้อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์คุณผู้ชมประมาณ 20-25 นาทีขนมจะสุกแต่ถ้าคุณผู้ชมทำนะก็ไม่ระมัดระวังขนมกำลังขึ้นอยู่คุณผู้ชมจับไปจับมารู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมแฟบเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราปั้นเอาไว้แล้วขนมปังขึ้นแล้วต้องค่อยๆประคองไปใส่เตาอบอันนี้พังไปแล้วจะบอกว่าขนมปังอบสุกเรียบร้อยตอนนี้เราพักให้เย็นสนิทเราทำสังขยาชาไทยก่อนดีกว่านี่คุณผู้ชมชงชาไทยตอนนี้กำลังฮิตมากอุ้ยไปทั่วโลกไทยที wow. ใส่น้ำชาไทยที่เราชงเองเข้มข้นลงไปเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปในนี้ถ้าใส่แป้งข้าวโพดเสร็จคุณผู้ชมเราก็เอาตะกร้อมือเนี่ยคนให้แป้งกับน้ำเนี่ยละลายซะก่อนโอ้ยกลิ่นชาไทยออกมาแล้วอยากให้สีสดหน่อยไหมคุณผู้ชมก็สีส้มจิ๊ดหนึ่งถ้าใส่สีไปเสร็จปุ๊บ ก็ใส่เกลือป่นคุณผู้ชมวานิลาชนิดน้ำใส่ลงไปนิดหนึ่งไข่ไก่วันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตลาดด็อกเตอร์เฮนยังไม่พอคุณผู้ชมเราต้องใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนใส่ลงไปด้วยคุณผู้ชมมันจะได้ความหอมมันนะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่ลงไปพอใส่นมข้นจืดเสร็จก็คนให้เข้ากันตอนนี้สังเกตดูสีสีก็มีความเป็นชาไทยมันจะออกมาเป็นครีมเสร็จแล้วความหวานยังไม่ได้คุณผู้ชมนี่เราใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอกคอนคุณผู้ชมจะทำให้หวานมันติดใจจริงๆใส่ลงไปเลยโอ้ยติดใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองรับรองได้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนไปเรื่อยๆไปไหนไม่ได้คุณผู้ชมจะต้องคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ส่วนผสมของสังขยาที่สุกข้นเรายังไม่ได้ใส่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเนยสดคุณผู้ชมต้องใส่ลงไปด้วยเนยสดใส่ลงไปสุดท้ายจะทำให้มีความหอมชวนรับประทานเราก็หยิบขนมปังชาโคของเรามาอุ่นทีนี้เราก็สไลซ์เดี๋ยวนี้เขาก็นิยมรับประทานกันแบบแผ่นหนึ่งก็หนาหน่อยนะคุณผู้ชมเขาไม่กินกันบางๆนะเห็นไหมจะกินเท่าไหร่ก็หั่นเท่านั้นอู้ตายแล้วลังถึงกำลังร้อนๆคุณผู้ชมจัดการเอาขนมปังใส่ลงไปเลยวางลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาซะแค่เดียวมันก็จะนุ่มนุ่มตอนนี้เราก็มาเตรียมจานสมมุติว่ามีคนมาออเดอร์ขายชิ้นหลายร้อยคนขายสวยคุณผู้ชมพอนึ่งไปสักครู่นึงขนมปังของเราก็จะนุ่มนุ่มนะคุณผู้ชมที่จริงเขามีครีมคีบนะว้าว
จับติ่งหูตักสังขยาชาไทยใส่ลงไปเลยนี่อย่าขี้เหนียวนะไม่เอาไม่ครบด้วยเลยใส่สังขยาน้อยๆนี่ร้านนั้นไปทีเดียวไม่ไปอีกเลยนะคุณผู้ชมนี่อย่างนี้หนาๆเลยคุณผู้ชมเรามีช็อกโกแลตท็อปปิ้งรีโซสหน่อยนึงลูกปัดสีโรยหน่อยตามใจชอบแอบดูในอินบ็อกซ์คุณผู้ชมครับ FC ของคุณนานากับอาจารย์เมย์เขาถามมาว่าวันนี้จะทำขนมอะไรให้เขาคุณผู้ชมไปดูครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ซัมเมอร์ใช่ไหมผลไม้ไทยเยอะมากแต่ว่าผลไม้ราคาตกมากเลยมันนี้ของบ้านเรานะผลไม้แห้งของเรานะมีคุณภาพนะสมมติเรารู้จักใช้ใช่ไหมโอ้ไม่น่าเชื่อทำไมก็อร่อยจังงั้นวันนี้แปลว่ามัมมี่จะมีความช่วยเหลือให้กับเราเอาผลไม้ไทยมาทำขนมฝรั่งใช่ไหมใช่ค่ะชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะโรงงานพุดดิ้งเค้กไม่ได้ไปโรงงานอยู่กรุงเทพลำไยอ๋อโอเคอันนี้จะมีเค้กพุดดิ้งลำไยมาฝากทุกคนกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหวยหนมข้าวโพดวิธีทำเต้าหวยหนมข้าวโพดใส่เมล็ดข้าวโพดต้มสุกและน้ำลงในโถปั่นน้ำผลไม้ปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทลงในภาชนะแล้วเติมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเจลาตินและเกลือป่นคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมเต้าหวยลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกจากตู้เย็นแล้วแต่งหน้าด้านบนด้วยเมล็ดข้าวโพดต้มสุกและสตรอเบอรี่พร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูเต้าหวยหนมข้าวโพดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกพุดดิ้งลำไยของเราเนี่ยเอาเค้กที่แช่แข็งไว้มาทำให้เรากิน yes เขาทำกันอย่างนี้แล้วอยู่แล้วจริงๆใช่ป่าวจริงๆเขาก็มีนะคะโอ้เราเป็นตัวแทนทุกคนอันนี้คืออะไรเค้กครัมหรือเนื้อบัตเตอร์เค้กบดอาจจะเป็นผิวข้างหน้าเขาก็ได้ที่แบบบางทีเราลอกออกมาบางทีเราทำขนมอะเวลาเราอบเสร็จแล้วบางทีขนมขึ้นเป็นภูเขาใช่ไหมพอเวลาเราแต่งเราก็ต้องเฉ็นออกมาอันนี้เราก็เก็บอันที่ส่วนที่เป็นภูเขาเนาะเก็บใส่ถุงแล้วเข้าแช่แข็งมาอยู่แช่แข็งก็จะสามารถเก็บได้ at least ไม่เกิน1เดือนขั้นตอนการทำเค้กพุดดิ้งลำไยของเราเนี่ยนาจะตีส่วนผสมของตัวเนยก่อนยังเราต้องทำไอ้ที่นมก่อนเป็นกาแฟอ๋อได้ๆอ๋อใช่บอกเลยว่าลำไยแห้งเป็นเพื่อนสนิทที่สุดกับกาแฟหลายครั้งเวลาเรากินเค้กลำไยอะค่ะเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันหอมอะไรอะหอมแบบคิดไม่ถึงว่ามันหอมอะไรแต่มันหอมจังเลยเขาใส่กาแฟไปหน่อยนึงทุกคนเพื่อดึงให้รสชาติของลำไยนี่เข้มข้นยิ่งขึ้น wow. วิธีการที่จะทำให้กาแฟของเราละลายง่ายที่สุดก็คือละลายกับส่วนผสมที่เป็นของเหลว mm-hmm. วันนี้เรามีนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนค่ะนอกเหนือจากจะละลายกาแฟได้ดีแล้วเนี่ยยังช่วยเพิ่มความมัน mm-hmm. แล้วก็ความหอมด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำใส่ลงไปเพราะว่าเป็นของเหลวเหมือนกันกาแฟค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นกาแฟสำเร็จรูปคือข้อดีของกาแฟสำเร็จรูปเนี่ยหลังจากอบเสร็จแล้วกลิ่นของเขาก็จะยังคงอยู่โอเคฝากไว้กันพอบอกว่าทำเค้กอ่ะเราก็ใส่แป้งจริงๆนะแน่นอนแป้งสาลีที่เราเลือกใช้สำหรับทำเค้กก็ต้องเป็นแป้งสาลีทำเค้กเราสองคนเลือกใช้ตราลิปปิ้นใส่ลงไปผงฟูเสร็จแล้วผลไม้นะได้ๆ
ทำไมไม่พูดดังๆทุกคนก็ได้ยินเหมือนกันมามีเมื่อมีแป้งสาลีแล้วใส่ผงฟูค่ะเรามีลูกเกดแห้งกับลำไยแห้งเราจะใส่เขาลงไปแล้วเขาคลุกแป้งเขาแบบนี้จากนั้นเขาจะกระจายตัวไปทั่วทุกชิ้นเลยค่ะเราก็จะตัดปัญหาชิ้นนี้ไม่มีชิ้นนี้มีเยอะทำไมถึงต้องใส่ลูกเกดลงไปด้วยมันก็ให้กินเข้าไปเสร็จแล้วมีอมเปรี้ยวบีบมะนาวไม่ได้หรอไม่ได้อันนี้เป็นบัตเตอร์เค้กครัมนะคะจะรู้ไหมลำไยแห้งอ่ะสมมุติเราบอกว่าเราไม่มี energy เราก็มาต้มเป็นชาใช่ไหมกินเสร็จแล้วเราก็สดชื่นไม่ได้กินเครื่องดื่มชูกำลังนั่นอย่างนี้ตากล้องทุกคนก็ต้องกินลำไยแห้งแทนเครื่องดื่มชูกำลังแล้วนะก็ดีกระจายตัวเข้ากันเสร็จแล้วแบบนี้ใช้ในสดชนิดเค็มใส่ลงไปในอ่างผสมก่อนนะคะจากนั้นใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปเพิ่มรสหวานมันตีเนยนะคะใช้หัวตีรูปใบไม้ค่ะตีความเร็วกลางประมาณ3นาทีเมื่อส่วนผสมของเนยกับครีมเค็มข้นหวานเริ่มฟูขึ้นมาแล้วเราจะลดความเร็วต่ำใส่ไข่ก่อนจริงๆเวลาใส่ไข่อ่ะไม่ต้องลดไม่ลดใช่ไหมใช่ตีเลยนะตีละทีละฟองพอเข้ากันนี่ก็อีกฟองนึงวันนี้นานาเลือกใช้ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนค่ะหลังจากส่วนผสมของไข่ไก่ครีมเค็มข้นหวานเนยสดเข้ากันแล้วค่อยๆใส่ส่วนผสมแป้งเค้กของเราลงไปปิดเครื่องก่อนก็ได้นะทำไมอ่ะสมมติเรากลัวเราใส่ไม่ทันคือให้เราใส่ทีเดียวเลยไหมได้โอ้ก็แค่นั้นแหละจากนั้นนะคะเราใส่ส่วนผสมของเหลวของเราลงไปคือส่วนผสมนมข้นจืดที่เราผสมกาแฟเอาไว้แล้วโอเคส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วปิดเครื่องโอ้หนักเหมือนกันนะเนื้อแน่นเชียวใช่เราใส่ถุงนี้หน่อยนะคะหน่อยเดียวเหรออืมไม่พอนะเอาเยอะกว่านี้เวลาอบเค้กที่มีน้ำหนักสมมุติเรามีฟันเนลอยู่ตรงกลางใช่ไหมเค้กก็จะสุกเร็วเส้นก็ชุ่มฉ่ำบีบนะกับเต็มนี่เต็มแล้วไม่เรียกเกือบเนาะด้วยความที่เขาเป็นเค้กเนื้อหนักอย่างที่หมามีบอกจะเห็นว่าหลังจากใส่ลงไปในพิมพ์ของเราเสร็จแล้วเนี่ยนะคะยังเหลือช่องอากาศอยู่เยอะมากเลยถ้าเราปล่อยเอาไว้นำเข้าเตาอบเลยเนี่ยเวลาเขาฟูขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะเหลือที่ว่างเป็นรูเยอะแยะเลยมันทำให้เค้กของเราหน้าตาไม่ค่อยน่าทานเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาเราต้องลดช่องว่างของเนื้อเค้กเราเอาผ้ารองแล้วก็เคาะถ้าไม่รองผ้าเราเคาะกับโต๊ะเลยพิมพ์ของเราจะบุกโอเค looks good โอเคเราจะเห็นว่าหน้าของเขาแบนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยเทียบเลยอบเสร็จแล้วคว่ำออกมาจะรับประทานก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยถ้าสำหรับเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทานวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้จะทานเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาเวฟแป๊บนึงใส่วิปปิ้งครีมหรือไอติมใส่ผลไม้เพิ่มลงไปเพราะเรายังอ้วนไม่พอ อร่อยมากๆแต่ว่าวันนี้มาเดี๋ยวเราจะทำให้ดูก่อนเสิร์ฟง่ายๆที่สุดเลยเนี่ยนะคะหลังจากเอาออกมาจากเตาอบแล้วใส่จานเสิร์ฟแล้วเนี่ยโรยไอซิ่งลงไปหน่อยนึงอุ๊ยเขาเป็นเค้กเนื้อแน่นจริงๆนะข้างในแบบแน่นเลยอ่ะเนยๆกาแฟจาง
ลำไยได้เคี้ยวเอาเป็นว่าลองเอาสูตรของเราสองคนไปทำรับประทานกันดูรับรองอร่อยชัวร์ค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะหนีร้อนนะครับหนีรถติดนะครับมาที่นี่ได้เลยนะฮะร้านคาเฟ่เท่ๆอย่างร้านฟาราเดย์นะครับโอ้โหดูสีสกุลพ่อคุณเจ้าส่วนตัวชอบหน้ากะทิข้างบนเราว่าถ้วยนี้แช่เย็นจัดๆเนี่ยสดชื่นน่าดู